สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะพูดถึงกระทู้วอลเลย์บอลหญิงไทยกับเวียดนามนะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีนักวอลเลย์บอลชาวเวียดนาม2คนได้เซ็นสัญญากับทีมวอลเลย์บอลชั้นนำของประเทศไทยก็คือชลบุรีนั่นเองนะครับมันเป็นข้อดีมากๆนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวอลเลย์บอลหญิงไทยกับวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนะครับแล้วก็สองนักวอลเลย์บอลนี้ได้แก่งเวนทิงหอกดริ้งนะครับเล่นตำแหน่งหัวเสาแล้วก็ดวนทิลำไว้นะครับเล่นตำแหน่งตัวเซตนะครับเขาก็เพิ่งบินมาเล่นที่ประเทศไทยในวัน22ธันวาคมในปี2023นี้นะครับแล้วก็ได้สวมเสื้อสโมสรนะชลบุรีนะครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในประเทศไทยนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากมาวิเคราะห์ว่าการที่สองวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนี้มาร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงของประเทศไทยนี้มันเป็นโอกาสหรือว่าความท้าทายกันแน่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์มันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับทุกคนฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีความคิดหรือว่าการวิเคราะห์อื่นๆก็มีความคิดอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมคือก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าการที่สองนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามไปเล่นที่สโมสรชลบุรีในไทยนั้นจะให้โอกาสอะไรบ้างกับพวกเขานะครับคือใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นได้รับการยกย่องให้เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็เป็นทีมหนึ่งที่ดีที่เล่นดีที่สุดในเอเชียแล้วก็ของโลกด้วยนะครับโดยผลงานอันยาวนานนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็สำหรับนักกีฬาต่างชาติโดยเฉพาะแล้วก็นักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามโดยทั่วไปนะครับนี่คือเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่จะได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้จากนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นชั้นนำของโลกนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมคือข้อดีข้อแรกที่บอกได้เลยว่าการที่2นักวอลเลย์บอลไทยเวียดนามนี้มาเล่นที่ไทยเขาจะมีโอกาสฝึกซ้อมกับนักวอลเลย์บอลหญิงชั้นนำของไทยซึ่งจะช่วยให้เขาพัฒนาฝึกฝีมือแล้วก็เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากผู้เล่นวอลเลย์บอลไทยนะครับแล้วก็ข้อดีที่2ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือชื่อของพวกเขาจะเป็นที่รู้จักของชาวไทยมากขึ้นแล้วก็นี่ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับโครงการที่มีศักยภาพมากมายในอนาคตเช่นสัญญาโฆษณาอื่นแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็ข้อดีที่3ก็คือแน่นอนพวกเขาจะมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีซึ่งจะช่วยให้พัฒนาการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าสองนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนี้เช่นสัญญากับสโมสรชลบุรีนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกเขาได้รับค่าเขาเรียกว่าค่าตอบแทนมากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็โอเคก็ถือว่าจะดีแต่อย่าเน้นมากเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับอันนี้เหมือนแบบการที่เขาได้พัฒนาฝีมือได้มาพบเจอกับผู้เล่นนักวอลเลย์บอลระดับโลกพวกเขาจะได้เติบโตมากขึ้นในเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลนะครับคือผมไม่รู้คุณผู้ชมเป็นยังไงแต่ผมเป็นคนที่ติดดูวอลเลย์บอลมากนะครับเท่าที่ผมสังเกตนี่ผมเห็นว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีสไตล์การเล่นวอลเลย์บอลที่เน้นเทคนิครวดเร็วฉลาดแล้วก็วิธีการเล่นบอลมีความชำนาญแล้วก็มีความสามารถในการสังเกตแล้วก็ปรับตัวในทุกสถานการณ์เพื่อทำคะแนนมีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะครับ
เท่าที่ผมสังเกตนะครับในสโมสรนี้จะมี3คนเป็น legendary ของวอลเลย์บอลหญิงไทยมีพี่ปลื้มจิตพี่มาริกาแล้วก็พี่วีระวันนะครับก็อยู่ในสโมสรชลบุรีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม2คนนี้จะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกผีมือจากพวกรุ่นพี่ที่เล่นเก่งอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อกี้ผมก็พูดข้อบวกสำหรับ2นักวอลเลย์บอลชาวเวียดนามอยู่แล้วที่นี่เราจะพูดถึงความท้าทายแล้วก็สิ่งที่เขาเองต้องระวังนะครับก็คือการที่ย้ายไปเล่นกับสโมสรวอลเลย์บอลใหม่นะครับนี่คือเขาเองก็ต้องการความสามารถในการปรับตัวแล้วก็สร้างผลงานในให้กับทีมได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นนี่ซึ่งเป็นทางโอกาสแล้วก็ท้าทายอย่างมากเนื่องจากผู้เล่นส่วนใหญ่ในทีมต่างก็คุ้นเคยกับรูปแบบการเล่นแล้วก็กลยุทธ์จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคนนะครับเพื่อสามารถประสมงานกันได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็นอกจากนี้พวกเขาอย่างพูดภาษาเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเกียวตริงกับลำไวงก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเล่นได้ดีพอที่จะยืนหยัดอยู่ในลีดวอลเลย์บอลหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียนะครับมันคือการกดดันมากนะครับแล้วก็สองคนนี้ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลยกลับมาเล่นในลีดโลกก็มาเล่นที่นี่เลยนะครับทันทีแต่ยังไงก็ตามนะครับฝากติดตามแล้วก็สนับสนุนให้เขาเป็นกำลังใจด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆคนไทยด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ